สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่16มกราคม2561ต้องบอกว่าวันนี้ราคาทองคำมีการเคลื่อนตัวหรือแกว่งตัวค่อนข้างมากทีเดียวในช่วงเช้าราคาทองคำมีการทะยานขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ1ปีครึ่งบริเวณ1,366เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนหลังจากนั้นเริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมาขณะที่ราคามีการปรับฐานและไม่สามารถยืนเหนือไม่สามารถยืนในแดนบวกได้โดยมีการอ่อนตัวลงหลังจากดอลลาร์สหรัฐมีการฟื้นตัวขึ้นเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณสนับสนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นประกอบกับในส่วนของทิศทางของสกุลเงินยูโรเริ่มมีการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงหลังจากประธานธนาคารกลางยุโรปในมาริโอดากี้กล่าวว่าการแข็งค่าของสกุลเงินยูโรเป็นต้นเหตุของความไม่แน่นอนทำให้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ต้องจับตาการเคลื่อนไหวของสกุลเงินยูโรเพิ่มเติมสรุปภาพรวมการเคลื่อนไหวของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR Gotas มีการถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 849.321 ตันกองทุนโลหะเงิน iShare ถือโลหะเงินเพิ่ม 26.40 ตันถือครองโลหะเงินที่ระดับ 9,763.28 ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปรับตัวลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.26 ปิดตลาดไปณระดับ 17.28ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดในแดนบวก 140.67 จุดบวกขึ้นมา 20,000ปิดตลาดไปที่ระดับ 26,392.79 จุดสกุลเงินยูโรมีการลดช่วงบวกลงเหลือบวกเพียงแค่ 0.0097 ปิดไปที่ระดับ 1.2487 และดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์กลับมาปิดตลาดในแดนบวกที่ระดับ 89.39 บวกขึ้นมา 0.19สำหรับปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะครับต้องบอกว่ามีปัจจัยพื้นฐานหลายตัวกลับมากดดันราคาทองคำทำให้ราคามีการปรับฐานและอ่อนตัวลงค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นการฟื้นตัวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐหลังจากคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งผลให้ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนทั้งนี้ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้า6สกุลเงินมีการฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีการล่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมของปี2014ทดสอบระดับ 88.436 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นในช่วงแรกแต่การที่ดอลลาร์สหรัฐมีการลดช่วงบวกลงแล้วก็มีการปรับฐานลงทำให้ราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงหรือมีการถูกขายทำกำไรออกมาทั้งนี้วันนี้ดอลลาร์สหรัฐปิดไปใกล้ๆกับระดับ 89.209 หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการส่งสัญญาณอยากให้ดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นประกอบกับทิศทางของสกุลเงินยูโรมีการลดช่วงบวกลงเลยเหลือปรับตัวบวกเพียงแค่ 1.0% เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 1.2536 หลังจากผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ส่งสัญญาณในลักษณะที่ยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางของสกุลเงินยูโรที่ยังคงแข็งค่าน่าจะยังคงเป็นปัจจัยทำให้การดำเนินนโยบายการเงินอาจจะเป็นที่จะต้องอาศัยตัวเลขเศรษฐกิจและการพิจารณาเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกลงหนุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้นและเชื่อว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นอีกหลังจากเศรษฐกิจส่งสัญญาณทิศทางสดใสสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวทำให้มีการยกเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในตัวดอลลาร์อีกครั้งแล้วส่งผลให้ตัวทองคำถูกขายทำกำไรออกมาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าว CNBC หลังเดินทางไปที่เมืองดาวอสเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการกล่าวสนับสนุนให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นและก็มีมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ค่อนข้างสดใสนอกจากนี้ยังกล่าวถึงกรณีที่นายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีคลังกล่าวสนับสนุนให้สกุลเงินดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงซึ่งมีการให้ความเห็นว่าคำกล่าวของนายสตีเวนอาจจะผิดไปวัดจากวัตถุประสงค์และนักข่าวอาจจะมีการตีความผิดไปเองขณะที่ตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขาดปัจจัยหนุนเพิ่มเมื่อทรัมป์แย้มมีข้อเสนอสันติภาพตะวันออกกลางและขู่ที่จะตัดงบปาเลสไตน์หากเมินการเจรจาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทในตะวันออกกลางซึ่งก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าโลกมุสลิมในตะวันออกกลางมีการบอยคอตต์หรือมีการต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่เขาก็มีการออกมาแก้เกม
โดยพยายามที่จะออกมาเจรจาทั้งนี้ทรัมป์มีการกล่าวว่าจะมีการพบปะกับประธานาธิบดีเบนจามินเนทันยาฮูในการประชุมที่ World Economic Forum ที่ดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์และทรัมป์อาจจะมีข้อเสนอที่จะทำให้สถานการณ์ในปาเลสไตน์มีการไกล่เกลี่ยหรือสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยดีรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์มีการขู่ว่าอาจจะมีการตัดในส่วนของงบประมาณสนับสนุนประมาณ260ล้านเพื่อเป็นการบีบบังคับให้ปาเลสไตน์มีการร่วมเจรจาและทำข้อตกลงร่วมกันสำหรับกลยุทธ์การลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับบริเวณ 1,342 1,331 และ 1,324 แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,366 1,376 และ 1,384 สำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนื่องจากราคาทองคำมีการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อและแรงขายที่มีการต่อสู้กันทั้งนี้หากระหว่างวันราคาอ่อนตัวลงยังสามารถยืนเหนือโซนแนวรับบริเวณ 1,342 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนได้คาดการว่าราคายังคงรักษาแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกไว้อาจจะมีโอกาสทดสอบแนวต้านระดับ 1,366 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันนี้และหากผ่านได้จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไประดับ 1,376 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนอย่างไรแล้วก็ตามยังแนะนำอาจรอการเข้าซื้อเมื่อราคาไม่หลุดระดับ 1,342 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนและหากราคาขยับขึ้นอาจจะมีการแบ่งทองคำออกขายตามบริเวณแนวต้านสำหรับคนหรือนักลงทุนที่เสี่ยงเปิดสถานะขายอาจพิจารณาในโซน 1,376 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนแต่ควรตั้ง stop loss หรือตัดขาดทุนหากราคายืนเหนือระดับดังกล่าวได้และอาจจับตาการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีในการลงทุนและคิดว่าความผันผวนของราคาอาจจะลดลงจากช่วงก่อนหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ